เจ้าของฟาร์มสมีสุวรรณครับคุณพิษนุที่อยุธยาคือเจ้าของของแม่หงมหาส่วนฝ่ายที่มาสู่ขอมาขอซื้อแม่หงมหาคือคุณเอกชัยเจ้าของราชสีอีสานฟาร์มที่หนองบัวลำพูนะฮะครับเอาเงินมา8 5ล้าน5แสนบาทวางใส่ผานกองให้เห็นเลยโอ้โหขนาดนี้เลยคือเขาบอกว่ามองหาควายลักษณะแบบนี้มานานแล้วครับผักกลางผักอีสานจนมาเจอแม่หงมหาที่อยุธยา ตัดสินใจซื้อทันทีออไม่ต่อราคาด้วยนะครับแล้วเขามีชื่อเสียงเขามีการััลการนตี3รางวัลด้วยกันเนี่ยส่วนเจ้าของแม่หงมหาครับก็เปิดเผยว่าเลี้ยงมาหลายปีแล้วก็ตกลงเซเยสเลยเพราะถือว่าเป็นน้องรักแล้วก็สนิทสนมกันแต่ถ้าคนอื่นมาติดต่อเขาไม่ขายนะตอนนี้แม่หงมหาตั้งท้อง11เดือนถ้าเป็นลูกสาวลูกสาวตัวละ3ล้านลูกชายจะได้1-2ล้าน เดี๋ยวให้เขามีลูกเสร็จเรียบร้อยแม่ของมาหาค่อยย้ายไปอยู่บ้านใหม่ครับ